แฟนคลับกรี๊ดสนั่นปุกลุกโชว์ร้องเพลงบนเวที PPTV เสียงสนั่นเมืองครั้งที่4จิ๋วปิยานุชแจงมิวสิกวิดีโอเพลงเรื่องจริงก็คือไม่มีเจตนาชี้นำหรือสอนให้คนฆ่าตัวตายติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน Pop News Daily บางกอกแอร์เวยส์บินตรงสู่คำรันและยาจาง4เที่ยวบินต่อสัปดาห์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Pop News Daily นะคะวันจันทร์แบบนี้ก็อยู่กับเอมสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์ค่ะใช่อู๋เช้านี้อากาศดีถูกต้องรถไม่ติดนะครับแน่นอนว่าเราต้องดูข่าวบันเทิงดีๆนะครับเริ่มต้นวันกันด้วยข่าวนี้ดีกว่านะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยร้านภูฟ้านะครับได้มีการจัดงานแถลงข่าวเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วก็คือประมาณ2เดือนแหละหรือไม่ถึงด้วยนะถูกไม่ถึงซึ่งปีหน้าเนี่ยเป็นปีชวดนะฮะหรือว่าปีหนูนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าก็มีการนำภาพฝีพระหัตถ์นะครับรวมทั้งสคสพระราชทานนะครับในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนำออกมาเผยแพร่อันนี้เป็นภาพนี่เขามีคอนเซ็ปต์น่ารักนะใช่นะครับแมวไม่อยู่หนูระเริงนั่นเองนะครับซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยก็เป็นรูปหนูตัวเมื่อกี้หน้าตาแบบรื่นเริงมีความสุขค่ะนะฮะก็อยากจะให้ปวงชนชาวไทยนะครับมีความสุขกันทั่วหน้าไม่มีอันตรายพร้อมพระราชทานคติสอนใจให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลคชันดังกล่าวก็จะเป็นเนี่ยโลโก้เป็นน้องหนูนะฮะไปอยู่บนเสื้อโปโลมีบนปิ่นโตมีแก้วน้ำก็มีรวมทั้ง2ดารานะครับแพนเค้กเขมนิษฐ์แล้วก็คุณเจมส์จีรายุเนี่ยมาถ่ายทอดนะฮะรูปแบบของเสื้อผ้าก็ใส่ออกมาสวยงามทีเดียวนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันได้นะครับสินค้าดังกล่าวจะอยู่ที่ร้านภูฟ้าทั้ง20สาขาเลยหรือใครสะดวกกดออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับที่เว็บไซต์ภูฟ้าแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจภูฟ้าด้วยเหมือนกันนะครับค่ะวันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่นะคะของร้านภูฟ้าค่ะโดยเป็นพรพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะซึ่งปีนี้ก็คือแมวไม่อยู่หนูระเริงคือในทุกๆปีเราก็จะรอคอยว่าจะมีภาพฝีพระหัตถ์อะไรที่ออกมาแล้วก็จะเป็นคติแฝงอะไรอยู่ในนั้นนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยพระองค์ก็เหมือนทรงห่วงใยประชาชนอยากให้คือเหมือนกับโลกอยู่ยากอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็พึงมีสติอยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างมีความสุขก็เลยเป็นที่มาของภาพฝีพระหัตถ์ซึ่งเป็นหนูกำลังรื่นเริงแล้วก็จะมีแมวซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคุณแมวทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านอยู่ตรงหน้าต่างแอบดูอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมากค่ะเพราะขณะพระองค์ทรงพระราชทานพรยังเป็นในรูปแบบของกลอนซึ่งเป็นอะไรที่สั้นง่ายได้ใจความแล้วก็กลอนนี้ยังสามารถเหมือนกับเหมือนมาขยายผลต่อให้เป็นคติข้อคิดดีๆเพราะในบางอย่างเราอาจจะหลงลืมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระวังแล้วก็เหมือนไม่ประมาทอยู่เสมอนี่นะครับก็ถือเป็นคติสอนใจที่ใช้กันได้ทั่วชีวิตจริงๆไปเลยใช่สำหรับความไม่ประมาทนั่นเองนะครับมาตอนที่อีกหนึ่งความสุขนะคะที่ช่องของเราไปมอบให้กับชาวใต้ได้บอกว่าที่ผ่านมาวันที่1และวันที่2นะคะ PPTV ครั้งที่4แล้วสำหรับเสียงสนั่นเมืองนั่นเองนะคะงานนี้พี่อู๋ก็ไปให้เล่านิดนึงดีกว่าว่าสนุกแค่ไหนงานนี้เห็นว่ามีพี่ปุ๊กลุ๊กก็ไปพี่ซานิก็ไปนะคะโอ้โหสร้างความสุขกันอย่างเต็มที่เลยอันนี้คุณแชมป์ The Voice นะแล้วก็มีคุณเปรี้ยวด้วยซึ่งเขาเป็นดูโอรุ่นพี่กันเป็นทีมพี่โจพี่บอยนั่นเองนะครับผมไม่ใช่แค่นี้นะอย่างที่บอกว่าพี่ปุ๊กลุ๊กนำทีมแล้วก็มีน้องกิฟต์สิรินาถนั่นเองนะคะพี่นกอุษณีนะคะพี่หยาจันยาแล้วก็อีกมากมายเลยเห็นว่าฝนตกนิดหน่อยแต่ว่าความสุขก็ยังคงดำเนินไปต่อเนื่องนะเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องชาวสุราษฎร์น่ารักมากๆไม่ไปไหนถึงแม้ฝนจะตกลงมานะครับก็เต็มที่ก็คือย้ายไปหลบฝนข้างๆแต่ก็ยังอยู่ตรงเวทีกับเราคือไม่ไปไหนจริงๆแล้วพอฝนหยุดก็กลับมานั่งที่เดิมแล้วตกหยุดอยู่ประมาณ3รอบอ่ะโอ้โหเห็นไหมแต่เขาก็ไม่ไปไหนนะนี่น้องกิฟต์มีร้องเพลงกันด้วยนะคะท่ามกลางสายฝนกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตค่ะจากลูกทุ่งสาวอย่างคุณ
หรืออาจารย์ริยาด้วยนะคะเดือดมากคนนี้หนุ่มเกตสโนวาก็มาหลิวดีไหมดีมากเลยคุณหลิวดีมากจริงงานนี้นะคะนอกจากความสุขบนเวทีแล้วนะคะด้านล่างเราก็ยังมีบูธกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบูธกิจกรรมของออมสินนะคะที่มาแจกของรางวัลให้ชาวสุราษฎร์บูธกิจกรรมโตโยต้าก็มานะคะงานนี้ขนของรางวัลมาเพียบเลยหรือแม้บูธของน้ำปลาทิพรสก็มาบูธกิจกรรมของไลฟ์ทีวีก็มีทางนี้ออมสินนะคะยังมีการมอบของรางวัลใหญ่บนเวทีอีกด้วยค่ะโดยสาวปุ๊กลุ๊กนะคะแล้วก็นักแสดงกลับสวนฝันเนี่ยเผยว่าอบอุ่นมากๆอย่างที่พี่อู๋บอกแหละว่าชาวสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับอย่างดีเลยนะคะก็จริงๆมีโอกาสได้มาสุราษฎร์หลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มากับทาง PPTV ก็ต้อนรับกันอบอุ่นมากๆเลยก็ขอบคุณชาวสุราษฎร์ทุกคนค่ะใช่ค่ะก็มาร้องเพลงให้ชาวสุราษฎร์ฟังค่ะชอบมาทำงานที่ต่างจังหวัดอยู่แล้วเพราะว่าเวลามาทำงานที่ต่างจังหวัดจะแบบเหมือนแฟนๆเขาไม่ค่อยได้เจอเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบตื่นเต้นที่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบเหมือนทุกครั้งที่มาเหมือนได้เราได้เติมกำลังให้กับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวังว่าหลายๆคนจะชอบเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็มาให้กำลังใจกันแบบแน่นเลยค่ะเรียกว่าเป็นนางเอกคิวทองเลยนะคนนี้นะผมก็สวยคือหน้ายังสวยเป๊ะกันอยู่เลยอะนี่คราวนี้เนี่ยคุณปุ๊กลุ๊กเขายอมบอกแล้วนะว่าเขาเล่นละครคู่กับใครเพราะว่าคราวแรกเนี่ยที่ไปอุบลอุบลนี่ยังไม่บอกนะครับผมก็คราวนี้ได้รู้แล้วพระเอกก็คือดีเจพุทธนั่นเองที่กำลังตอนนี้ถ่ายทำอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวได้ดูแน่นอนทางช่อง PPTV HD ของเรานะครับไปกันต่อที่สาวคนนี้ดีกว่าสำหรับพี่จิ๋วปิยนุชนะครับผมก็ล่าสุดนี้มีการร้องเพลงคู่กับวงเดอะพาร์กินสันนั่นเองนะฮะเป็นโปรเจกต์ที่ใช้ชื่อว่าเคมีคอลนะครับเกิดดราม่าซะหน่อยดราม่าเรื่องราวเมื่อกี้เข้า MV. ไปดูอ่ะพี่อู๋ไม่มี MV แล้วเหมือนโดนลบทิ้งไปแล้วทางค่ายเขาตัดสินใจลบไปดีกว่าใช่แต่ว่าทีมงานแคปไม่ทันนะเราโหลดไม่ทันนั่นเองไวมากนะครับความไวเป็นเรื่องของปีศาจจริงๆนะครับก็เพลงนี้มีชื่อว่าเรื่องจริงก็คือนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีคนดูบางส่วนเห็นว่า MV เพลงนี้เนี่ยเป็นการชี้นำให้คนนั้นฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าก็มีหลากหลายวิธีในเรื่องของการจบชีวิตตัวเองใน MV นี้นะครับซึ่งงานนี้พี่จิ๋วบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำแบบนั้นไม่อยากจะชี้นำแต่ถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาแล้วโอเคน้อมรับแล้วก็ใช่ลบ MV ตัวนี้เอาไปก่อนนะฮะแล้วก็จะเอาไปแก้ไขเดี๋ยวจะโพสต์ใหม่อีกทีให้ได้ดูกันในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ครับทั้งค่ายเองก็เหมือนกับรู้สึกว่าเราก็กังวลกับในส่วนที่ฟีดแบคที่หลายคนเป็นห่วงในเรื่องที่แบบดูแบบเอ๊ะมันรุนแรงไปไหมหรือว่าอะไรแต่จริงๆอย่างตอนทำเนี่ยเราไม่ได้ดึงเอาคำว่ากระแสมาใช้เพราะว่าจริงๆ MV จิ๋วถ่ายก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็เลยไปรีเมคตัดใหม่เพราะว่าเราก็แคร์ในส่วนที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะตีความไปอย่างอื่นไหมเพราะว่าอย่างผู้กำกับเองเป็นการร่วมงานครั้งแรกด้วยแล้วเขาก็ตัดเหมือนมุมแบบอาร์ตที่มันอาจจะดาร์กหน่อยแต่ว่าอย่างใช่ค่ะแล้วก็รอคิวไทม์ไลน์ของเราอีกทีนึงจริงๆก็จะมี2ด้านเดี๋ยวคนจะตกใจคิดว่ามันมีมุมนั้นทั้งหมดบางคนก็มองเป็นเรื่องที่แบบโอเคได้สติกับการดูหรือว่าบางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับซึมเศร้าจริงๆเขาก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ได้บางทีมันไม่ได้เกิดจากการดูก็มีคือเกิดจากสิ่งที่มันใกล้ตัวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีความตั้งใจดีๆสำหรับเพลงนี้ก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูอันที่รีเมคละกันค่ะก็เดี๋ยวรอดูแน่นอนนะคะสำหรับเวอร์ชันใหม่รีเมคก็เข้าใจแหละบางทีคนเรามันเมื่อกี้เห็นมันมีลงมีเลือดบางคนที่อ่อนไหวอยู่เขาอาจจะเซนซิทีฟเรื่องนี้ได้แต่ทางนี้ก็คือตัดสินใจเอาออกไปก่อนเพื่อความสบายใจของคนไทยถูกต้องนะครับส่วนคืนนี้นี่เลยสบายใจแน่นอนพี่อู๋ The Voice 2019นะคะมาถึงรอบ Blind Audition อาทิตย์สุดท้ายแล้วเอ็มเชื่อว่าพอ Blind Audition นะคะต้องดุเดือดกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายคิดดูว่าผู้แข่งขันต้องมาชิงเก้าอี้อ่ะโค้ชเราก็จะเหลือเก้าอี้ไม่กี่ที่นั่งแล้วแหละครั้งนี้ก็ต้องมาชิงกันนะคะว่าใครจะได้รับเก้าอี้ไปนั่นเองนะคะงานนี้2ทุ่ม15พลาดไม่ได้เลยทางช่องของเรานั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นรอบน็อกเอาท์นะฮะก็เรียกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมติดตามดูด้วยนะ2ทุ่ม15นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการ Pop News Daily แล้วนะครับติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ